In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพอัลฮัมดุลิลลาห์ห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในครั้งนี้ก็คือหน้าที่ของทุกคนที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานได้ชี้นำเอาไว้ว่าเราจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนักวิชาการได้สรุปจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาให้ทำหน้าที่อยู่3ประการหลักๆหนึ่งนั่นก็คือจากอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะมาคอลักตุลยินนาวัลอินซาอิลลาลิยาบูดูนข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากที่ใช้เขาเหล่านั้นเคารพภักดีเฉพาะฉันนี่คือคำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์สร้างมนุษย์มานั้นไม่ได้สร้างมาให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้สร้างมาในการที่จะปล่อยให้เขาได้คิดแต่เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการชี้นำฉะนั้นเราจะเห็นได้จากอายะอัลกุรอานอายะนี้ก็คือมนุษย์นั้นถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นเคารพภักดีเฉพาะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นถ้าเราจะพูดถึงความยุติธรรมของมนุษย์เราที่จะต้องเคารพภักดีเฉพาะพระองค์นั้นก็คือเราถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างมาพระองค์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพริซกีมากมายก่ายกองให้มาประทานความสะดวกสบายสิ่งที่อำนวยประโยชน์มากมายฉะนั้นในเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานให้มาอย่างนี้แล้วเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ในการที่เราจะเคารพภักดีนั้นมันจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงประทานสิ่งต่างๆให้กับเราเท่านั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือเป้าหมายประการแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์มาให้ทำอิบาดะห์เนี่ยมีบางคนก็ได้จำกัดคำว่าอิบาดะห์ก็หมายถึงว่าอยู่ในมัสยิดเท่านั้นหรือว่ามีเฉพาะเจาะจงในรุกอน5เท่านั้นเรื่องของการทำอิบาดะห์นี่นะครับเป็นหน้าที่คำว่าหน้าที่ก็คืออิบาดะห์นั่นเองเพราะว่าหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานั้นน่ะมันมีหลากหลายด้วยกับความสมบูรณ์ของอัลอิสลามที่ได้นำมาให้กับมนุษย์เพื่อให้เขาดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ประสบผลสำเร็จทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าหมายความว่าอยู่ในโลกนี้ก็อย่างผู้ที่มีชัยชนะในรูปแบบของการที่ว่าสามารถในการที่จะทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวของเราเองครอบครัวของเราแล้วก็สมาชิกที่เราจะต้องรับผิดชอบล้วนแล้วแต่เป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นฉะนั้นก็คงจะไม่ผิดนะครับที่นักวิชาการมักจะพูดว่าอิบาดะห์ก็คือหน้าที่และก็คืออิบาดะห์นั่นเองฉะนั้นถามว่าถ้าคนหนึ่งเนี่ยออกไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกที่ยังเล็กๆอยู่ในฐานะที่ตัวเองต้องรับผิดชอบหรือออกไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะหาปัจจัยมา
ในการที่จะเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าก็ถือว่านี่เป็นหน้าที่ทั้งนั้นในเมื่ออันนี้เป็นหน้าที่แล้วถามว่าใช่อิบาดะห์มั้ยก็คืออิบาดะห์นั่นเองฉะนั้นในอัลอิสลามนี้เราต้องมองให้กว้างถึงคำว่าอิบาดะห์ไม่ใช่มองเฉพาะเจาะจงในประการหนึ่งประการใดไม่กี่ประการที่เรามักจะพูดว่าเราเข้าไปทำอิบาดะห์ณที่มัสยิดถ้าออกจากมัสยิดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับจะพูดว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นอกมัสยิดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนอย่างที่เราต้องเข้าไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเช่นเดียวกันอีกหลายประการการที่เราจะต้องไปช่วยคนยากคนจนการที่เราจะต้องไปดูแลเด็กกำพร้าการที่เราจะต้องใส่ใจกับผู้ที่ด้อยโอกาสการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นฉะนั้นการจ่ายซะกาตก็เป็นอิบาดะห์ตอนนี้การที่เราจะจ่ายซะกาตได้นั้นแน่นอนเหลือเกินเราจะต้องเป็นผู้ที่ไปประกอบอาชีพเราจะต้องเป็นผู้ที่ขนขวายหาปัจจัยมาเมื่อได้ครบรอบปีหรือว่าได้ครบกำหนดที่ศาสนาได้วางเอาไว้ว่าเราจะต้องจ่ายซะกาตแล้วก็จ่ายซะกาตนั่นก็เป็นอิบาดะห์ฉะนั้นเขาเรียกว่าอิบาดะห์มาลียะก็คือหมายถึงใช้ทรัพย์ในการทำอิบาดะห์เพราะอิบาดะห์นี่เราสามารถที่จะแยกได้อยู่3ประเด็นด้วยกันเขาเรียกว่าอิบาดะห์บาดานียะห์อิบาดะห์ด้วยการใช้ร่างกายประการที่สองอิบาดะห์มาลียะห์การทำอิบาดะห์ด้วยการใช้ทรัพย์ประการที่สามรวมกันสองอย่างการทำอิบาดะห์บาดานียะห์วะมาลียะห์ทั้งร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินฉะนั้นเราจะเห็นได้บรรดาพี่น้องทั้งหลายอิบาดะห์ในเรื่องของการใช้ร่างกายเนี่ยเช่นเราละหมาดเราในการที่เราออกไปทำมาหากินเพื่อที่จะนำปัจจัยมาแล้วก็เราก็ได้ทรัพย์มาด้วยกับการที่เราใช้กำลังทางร่างกายหรือสติปัญญาของเราในการที่จะไปขนขวายมานี่ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์บาดานียะห์นะครับส่วนอิบาดะห์มาลียะห์คือกระทำอิบาดะห์ด้วยกับทรัพย์เนี่ยเช่นการจ่ายซะกาตการบริจาคอัตตวะคือหมายความการบริจาคที่อาสาในการที่จะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ใช้ทรัพย์ในการซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือว่าปัจจัยต่างๆที่จะให้กับเด็กกำพร้าหรือว่าใช้กับผู้ที่ด้อยโอกาสคนขัดสนยากจนนี่ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ในการใช้ทรัพย์หรือการทำอิบาดะห์ในรูปแบบที่ว่าทั้งร่างกายแล้วก็ทรัพย์ด้วยเช่นผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์ใช้ทั้งทรัพย์ใช้ทั้งร่างกายของเราฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายคนเราอย่าลืมนะครับว่าบางครั้งมีทรัพย์แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าร่างกายไม่อำนวยนะครับเช่นอย่างผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีทรัพย์พอเพียงในการที่จะใช้จ่ายในการไปทำฮัจญ์หรือว่าทำอุมเราะห์แล้วก็มีทรัพย์ในการที่จะให้กับผู้ที่เรารับผิดชอบกับทั้งบ้านในช่วงที่เราไม่อยู่นั้นนี่เรามีพร้อมแต่ถ้าเกิดร่างกายของเราไม่พร้อมก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะบางคนนะครับร่างกายอ่อนแอหรือว่าเส้นทางไม่สะดวกหรือว่ามีเหตุการณ์เกิดสงครามหรืออะไรต่างขึ้นถึงเราจะมีทรัพย์ยังไงพอเพียงยังไงก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้อย่างนี้ก็ศาสนาก็ยกเว้นฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราควรที่จะมาพิจารณากันให้ชัดเจนว่าในการที่เราจะใช้ทรัพย์ทำอิบาดะห์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพย์เนี่ยจะต้องใช้ไปในทางที่ดีร่างกายก็เหมือนกันในการที่จะแสดงออกในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะต้องแสดงออกในทางที่ดีไม่อย่างนั้นจะเป็นอิบาดะห์ไม่ได้ถามว่าร่างกายของเรานี่ก้าวเดินไปมัสยิดนี่แสดงว่าร่างกายของเรานี่ไปทำอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์แต่ถ้าร่างกายของเราเดินไปยังสถานที่เริงรมย์เดินไปสถานที่การพนันอย่างนี้ถามว่าร่างกายอย่างนี้จะเรียกว่าอิบาดะห์ได้ไหมเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกว่าให้ทำอิบาดะห์ในรูปแบบของการพนันในรูปแบบของการเส้นไหว้หร
รือในรูปแบบของการที่ไปเคารพสิ่งอื่นดังนั้นการที่อัลเลาะห์ใช้ทำอิบาดะห์ให้ร่างกายแสดงออกในการทำอิบาดะห์นั้นก็แน่นอนเหลือเกินเราก็ต้องทำให้ถูกไม่งั้นมันจะเป็นอิบาดะห์ไม่ได้ถ้าเป็นอิบาดะห์ไม่ได้นะครับท่านพี่น้องทั้งหลายแน่นอนเหลือเกินมันก็จะไม่เป็นเสบียงให้กับเราในวันกิยามะห์ในทางดีๆคนเรานะครับจะเดินทางไปช่วงระยะเวลาไม่กี่วันเราก็ติดเสบียงไปมากมายกายกองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เงินทองติดตัวไปอีกไปเพียงเดือน2เดือนหรือว่าเพียงไม่กี่เดือนเราก็ติดกันไปมากมายแต่การที่เราเดินทางไปในวันกิยามะห์โดยที่เราจะไม่ติดอะไรไปเลยและไปอย่างไม่มีวันที่จะกลับมาแล้วหมายถึงว่าเราจะไปอยู่ตลอดไปเลยในวันกิยามะห์นั้นแต่เราจะไม่มีอะไรติดตัวไปในฐานะที่จะต้องเป็นเสบียงให้กับเราเราจะเป็นผู้ที่ไปตัวเปล่ากันนั่นเลยถ้าเราเดินทางนี้ไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่เตรียมการหรือจะเดินทางไปตัวเปล่าอย่าลืมนะครับไปในวันกิยามะห์นั่นนะถ้าไม่มีการเตรียมเสบียงไปแล้วเราจะไปเอาจากใครในวันนั้นเราจะไปขอพึ่งจากใครในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานอย่างชัดเจนพี่น้องทั้งหลายกุลลุมริอิมบิมากัสบารอฮีนคนทุกคนนั้นถูกประกันด้วยการกระทำนั่นก็แสดงว่าถ้าใครไม่มีการกระทำที่เป็นอิบาดะห์ไปเลยก็แน่นอนเหลือเกินเขาไม่ได้รับการประกันใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นคนนั้นจะพูดว่าจะได้รับจากการช่วยเหลือจากนั้นจากนี้แต่เราจะต้องมาพิจารณาดูตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยถูกให้ปฏิบัติงานหรือไม่เราถูกให้ทำอิบาดะห์หรือไม่ถ้าเรานี่ถูกใช้เหมือนกับคนอื่นถูกใช้ในเรื่องของการที่ทำอิบาดะห์ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแน่นอนเหลือเกินเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเมื่อลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนที่พร้อมเตรียมการไปเตรียมนี่เตรียมเรื่องอิบาดะห์ฉะนั้นอิบาดะห์นี่ก็หมายถึงว่าให้ครอบคลุมไปในหลายๆเรื่องที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็ที่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำด้วยก็คือการที่เราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องตัวของเรานี่ก็เรียกอิบาดะห์แล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะต้องรับผิดชอบในครอบครัวก็เรียกว่าอิบาดะห์แล้วก็สมาชิกของเราที่เราจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการอบรมสั่งสอนในเรื่องของการชี้นำในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างก็เป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับพี่น้องทั้งหลายถือได้ว่ามันจะเป็นหลักค้ำประกันให้กับเราในวันกิยามะห์เราจะไปอยู่ในวันนั้นโดยที่ไม่ได้กลับมาแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไม่เตรียมอะไรไปเลยถามว่าเราจะหาช่องในการที่จะรอดพ้นจากไฟนรกตรงไหนเราอย่าลืมนะครับโลกดุนยานี่เป็นโลกแห่งการกระทำนะครับคำว่าโลกแห่งการกระทำก็คือทำตามคำบัญชาของอัลลอฮ์และรอซูลเมื่อทำไปแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เราทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไปในวันกิยามะห์เราหวังในความเมตตาจากพระองค์ในการที่พระองค์ได้ให้เราทำแล้วเราก็ลงมือทำแล้วพระองค์ก็จะทรงเมตตาเราแต่เราหวังความเมตตาจากพระองค์แต่คำสั่งของพระองค์เราไม่ยอมที่จะปฏิบัติเลยถามว่ามันเหมาะหรือที่เราจะรับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยหน้าที่ที่เราไม่ได้ทำเลยฉะนั้นให้เราลงมือทำนะครับในโลกนี้เพราะว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการกระทำไม่มีการสอบสวนตรงนี้ผมที่อยากจะเน้นกับท่านทั้งหลายก็คือว่าโลกนี้มันไม่ใช่เป็นโลกแห่งการนับสีนับสีอาเครอต่างหากที่เราเรียกกันว่านับสีนับสีตัวใครตัวมันบางคนก็มักจะพูดว่าในโลกนี้ใครจะทำอะไรก็ทำไปเรื่องของเขานับสีนับสีแปลว่าตัวใครตัวมันหมายถึงว่าใครทำดีก็ทำไปใครจะทำชั่วก็ทำไปเราไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่นะครับเราจะต้องเป็นคนที่หมายถึงว่าในโลกนี้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะได้มีเสบียงติดตัวไปในวันกิยามะห์เมื่อไปในวันกิยามะห์แล้วนับสีตัวใครตัวมันเราจะไม่มีการที่ว่าจะช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้โดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรไปแล้ว
เขาก็ไม่ควรที่จะได้รับการช่วยเหลืออะไรเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานท่านนบีได้พูดเอาไว้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างที่จะรอดพ้นจากไฟนรกจะต้องทำอะไรบ้างที่เป็นเส้นทางไปสู่สวงสวรรค์แต่ถ้าเราไม่ทำเท่ากับเราปฏิเสธสิทธิของเราในเรื่องของการที่เราจะเข้าสวรรค์นั่นเองฉะนั้นจึงขอฝากทั้งหลายว่าการที่เราจะไปในวันกิยามะห์นั้นเราจะต้องเตรียมในเรื่องของอิบาดะห์ของเราในโลกนี้โดยให้ครบถ้วนกระบวนความแล้วเราจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในวันอาคิเราะห์นะครับฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์เรานั้นที่จะต้องปฏิบัติก็คือ1ในการที่เราจะต้องทำอิบาดะห์รอพระองค์และสุบตะลาเพราะพระองค์ได้บอกไว้ว่าข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากที่ใช่พวกเขาหล่อนนั้นเคารพภักดีเฉพาะข้าเท่านั้นนี่ก็คือเป็นประการที่1 นะครับในหน้าที่ส่วนประการที่2และที่3นั้นจะได้พูดกันในตอนต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.